วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวนหลังบ้านวันนี้จะพามาชมต้นผักชีสวนหลังบ้านที่เพาะเองนะคะใครว่างๆมาชมกับเรานะคะไปชมกันเลยจ้าว่าที่เราจะได้ต้นผักชีสวยๆอย่างเงี้ยเรารักษาดูแลแล้วก็หัดฝึกเพาะมานานสมควรเหมือนกันนะคะเราเพาะตั้งแต่เดือนตุลานะคะแต่ว่าเมล็ดผักชีเรามันไม่งอกเราทำยังไงเขาก็ไม่งอกนะคะเราใส่ถาดใส่อะไรเขาก็ไม่งอกทีนี้เราก็เลยเอาเขาทิ้งเราคิดว่ามันไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่เดือนตุลาเนาะตุลาพฤศจิกธันวามาก็ไม่งอกมกรากุมภามาก็ไม่งอกนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาเมล็ดเขามาทิ้งในกระถางต้นไม้นะคะนี่คือกระถางต้นไม้ที่เราปลูกต้นไฮกระชินใครๆติดตามคลิปเราเนาะวัชพืชเนี่ยมันเป็นต้นไฮกระชินนะคะที่ดอกสีม่วงๆเราจะมี2ดอกเนาะต้นนี้จะมีดอกสีม่วงกับดอกสีชมพูนะที่เราเคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะทีนี้พอเราคิดว่าเขาไม่งอกจริงๆละเอาทิ้งเหอะเราบอกไม่ไหวแล้วเราก็จะถามคนที่เขาเพาะเนาะถามทุกวิธีทำแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะถามมาเขาก็จะบอกบางคนก็แช่น้ำมั่งทุบมั่งหวานไปเลยบอกปลูกง่ายแต่เรามันไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นเราก็ทำยังไงดีว่าทำมาทุกวิถีทางแล้วมันไม่ขึ้นเราก็เลยเอามาทิ้งใส่กระถางต้นไม้เลยทิ้งไว้ใส่2กระถางนะคะเราทิ้งไว้เลยนะคะดูนี่ดูเราให้ดูเม็ดที่เขาเนี่ยที่เขาไม่ขึ้นนะคะเม็ดแบบเราเก็บไว้ได้ต้อง2ถ้วยใหญ่ๆเลยนะที่สวนหลังบ้านเราอันนี้เป็นผักชีที่เราเก็บเองที่เราปีที่แล้วที่เราลงคลิปนะคะใครได้ดูคลิปปีที่แล้วของเราคลิปสวยๆไอ้ต้นผักชีสวยๆนะคะนี่มันจะเป็นเม็ดของเขาเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่เม็ดสวยนะคะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นเราก็งงเนาะนี่อันนี้ที่ทุบแล้วมันไม่แตกมันจะมีทุบแล้วแตกกับทุบแล้วไม่แตกนะคะมันเยอะมากเราก็เลยใส่ลงไปตอนแรกเราใส่กระถางเราใส่ถาดอยู่นะคะเราใส่ถาดไว้3-4ถาดยังไงเขาก็ไม่ขึ้นลืมถ่ายภาพเก็บไว้เพิ่งเอาทิ้งไปอาทิตย์ที่แล้ว2-3วันก่อนเนาะเพิ่งคิดไว้ไม่ได้คิดแม้เราใส่ถาดไว้นะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ทําคลิปต้นผักชีเราก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแต่เราเอาถาดนั้นบางถาดนะคะเพราะมันเยอะมากเราคิดว่าเรามาเทใส่ต้นไฮกระชินให้มันเป็นปุ๋ยเราก็เลยเอามาเทอันนี้คือคาดการณ์ให้เขาเป็นปุ๋ยนะคือไม่หวังแล้วว่าเขาจะงอกอันนี้คือไม่หวังว่าเขาจะงอกนะคะหวังให้เขาเป็นปุ๋ยแต่พอเรามาหว่านไว้สักพักนึงเขาขึ้นนะคะอันนี้เขาน่าจะขึ้นตอนเดือนท้ายๆเดือนท้ายๆเดือนมีนาเขาขึ้นนะคะดูเม็ดยังเต็มเลยดูเม็ดแบบอันนี้ขึ้นแค่ 30% 20-30% นะคะแล้วเม็ดที่เหลือนี่แบบเต็มกระถางถ้ามองต่ำๆเนี่ยมองในโคนจะมีแต่เม็ดผักชีนะคะเม็ดผักชีเยอะมากอันนี้ขึ้นไม่แค่ไม่กี่ต้นก็ว่าได้แต่ว่าพอขึ้นมาแล้วสวยนะคะเราก็จะพอขึ้นมาแล้วเขาสวยเนาะเนี่ยเราก็จะเก็บทำพันธุ์ไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นผักชีไทยผักชีหอมใบหอมมากนะคะพอได้กลิ่นเขาเนี่ยใบหอมมากถ้าอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วกรีนเฮาส์ปิดนี่แบบหอมแต่ต้นผักชีเลยนะคะทั้ง2กระถางเลยเนาะกระถางนี้ขึ้นอยู่ 20% กระถางนี้ขึ้นอยู่ 30% นะคะที่เราปลูกหว่านไว้ดูข้างล่างมันจะเป็นมีแต่เม็ดผักชีนะคะมีเม็ดผักชีกับต้นไม้ดูให้ดูเม็ดผักชีดูนะหนุนเม็ดผักชีกองกันเต็มเลยแล้วก็มีต้นไม้มันกับใบหักเสียดายแล้วก็ต้นดอกไม้นะคะดอกไม้นี้เขาก็เริ่มจะเฉาไปเนาะปล่อยเขาไปต้นผักชีนี้ก็จะมาแทนที่นะคะอันนี้คือการปลูกแบบประหยัดเนื้อที่นะคะปลูกแบบประหยัดเนื้อที่ของสวนหลังบ้านเพราะว่าเราเนื้อที่เราน้อยต้นไม้นี้ก็จะมาบังแดดต้นดอกไม้นี้จะมาบังแดดต้นเราไม่ได้นะคะกำจัดไปอันนี้สวยงามไหมคะทุกคนดูอันนี้จะเก็บไว้ทำพันปีหน้าเลยเนาะให้เขาปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยไม่กินนะคะตัวที่กินก็จะมีอีกกระถางหนึ่งเนาะอันนี้2กระถางนี้เก็บไว้ทำพันเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเขาใหญ่แล้วก็สวยมากเม็ดเขาแบบสมบูรณ์มากเลยนะเพราะมีแต่เม็ดใหญ่ๆ
แต่แปลกตรงที่ว่าเราเพาะยังไงเราก็เพาะมันไม่ขึ้นนะคะหลายๆคนบอกว่าเพาะง่ายเพราะง่ายสำหรับเราไม่ง่ายเลยนะคะเพราะเขาไม่ขึ้นอันนี้กระถางที่เราให้ดูว่าเพาะไม่ขึ้นแล้วเอามาทิ้งแล้วเขาขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นอย่างที่เพื่อนเขาบอกว่าเพาะยังไงก็ได้มันก็ขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเราลงไม่ถูกหรือดูหรือว่าเราทำไม่ถูกวิธีก็ไม่รู้เนาะแต่พอตัดสินใจเอามาทิ้งเอามาทิ้งใส่กระถางต้นไม้เขากลับขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกระถางที่เราจะกินเนาะอันนี้ที่กระถางที่เราจะกินนะคะอันนี้เรามาเพาะทีหลังเอาเพาะทีหลังอีกรอบนึงเนาะเราก็ได้หลายกระถางอยู่นะเราเพาะใส่ถาดก่อนนะคะคลิปก่อนๆที่เราถ่ายรวมๆอาจจะเห็นในถาดนะคะแล้วก็เราก็ย้ายมาใส่กระถางไว้เพราะว่าถาดเล็กๆเราเอาไปใส่อย่างอื่นนะคะเราจะสับเปลี่ยนหรือก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือแบบเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาโตช้าเพราะว่าถ้าเราโตเร็วก็กินไม่ทันเนาะเริ่มได้กินแล้วแล้วก็จะกินไม่ทันนะคะไม่ใช่เริ่มได้กินธรรมดานะเริ่มจะกินไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบให้เขาโตทีละนิดในทางนี้ปูน้อยก็กินก่อนทางนี้ก็ต้นเล็กเราก็จะเลี้ยงให้เขาโตช้าๆสไตล์สวนหลังบ้านนะคะเลี้ยงให้โตช้ากินเฉพาะในครัวเรือนแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่เป็นเคมีนะคะใช้เฉพาะคอมฟอร์ตที่เขียนว่าออร์แกนิกเนาะคอมฟอร์ตกับไอ้ขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ที่เขียนว่าออร์แกนิกนะคะที่สวนเราก็เหมือนกับว่าเราได้สุขภาพไปด้วยเนาะโอ้ผักกินเองกินไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจะเยอะมากดูวันนี้แดดดีนะคะพอใครจะเห็นร่มจากเราเห็นหมวกร่มจากหมวกเราวันนี้แดดดีนะคะหลายวัน 2-3 วันแล้วถ่ายทีนะคะช่วงนี้เพราะว่าทำคนทำดีไปด้วยก็เหมือนเดิมเนาะเราก็มาถ่ายให้ชมกันวันนี้ลมเย็นอากาศดีแดดร้อนแดดมันไม่ร้อนนะแดดอุ่นๆแต่ว่าแสงแดดจะจ้ามากอันนี้ยิ่งโตช้านะคะอันนี้ยิ่งใส่แบบมาให้โตเลยดูเหลืองๆแกนๆถ้าใส่ของไปขี้ไก่ไปนี่เขียวขึ้นมาเลยนะพอเขียวขึ้นมาปุ๊บก็จะกินไม่ทันทันทีเพราะฉะนั้นเราก็จะแกนจะอะไรก็ไปก่อนให้แบบสักพักหนึ่งก่อนนะคะค่อยไปนะจ๊ะจะได้กินไล่กันมาเนาะนี่กินไล่มาจากกระถางนี้กระถางนี้สงสัยคอมฟอร์ตดีก็เลยสวยดูฝนตกมาถ้าฝนตกมานี่ยืดขึ้นเลยนะเนี่ยถ้าแดดร้อนๆหน่อยก็ไม่เป็นไรให้เขาเหมือนกับให้เขาตั้งต้นต้นเล็กๆอย่างนี้ให้เขาตั้งต้นเนาะเขาตั้งต้นได้ดีๆก่อนแล้วค่อยว่าใส่เวลาจะกินก็ใส่ขี้ไก่ไปทีละกระถางเนาะใครเลี้ยงเหมือนเราบ้างเราไม่ได้ปลูกขายเนาะเราก็ต้องแบบทำใจเย็นๆในงานกินไม่ทันนะคะแค่ซองเดียวนะคะอันนี้อีกซองหนึ่งเนาะอุ้ยแดดดีเห็นเงาตัวเองอันนี้แค่ซองเดียวนะจ๊ะได้เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ซองกระถางใหญ่ผักชีซองกระถางใหญ่นะจ๊ะแล้วกระถางเล็กข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กี่กระถางเลยดูเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เราเริ่มแบบอุ่นใจแล้วเนาะแบบว่ามันขึ้นละอันนี้เพาะตรงเดือนมีนานะคะมันขึ้นแล้วแต่ไอตัวที่เราให้ดูต้นๆน่ะเราเพาะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกธันวามกรากุมภายังไม่ขึ้นเลยแบบท้อเลยต้องเอาไปใส่กระถางต้นไม้เลยแล้วก็เอาตัวนี้ลงเดือนมีนานะคะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ขึ้นเนาะอยู่ในกินเฮาก็สวยนะแล้วออกมาตากแดดให้เขายืนให้เขาแบบตั้งต้นแข็งหน่อยเขาจะได้ทนลมทนไรเขาก็เลยจะแกนแล้วก็จะช้าแต่ไม่มีปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรากินเลี้ยงช้าอยู่แล้วกินช้าเลี้ยงช้านี่ดูเขาไหม้ออกมาจากกินเฮาอันนี้คือไหม้เพราะว่าอยู่ในกินเฮามันจะโตเร็วยืดเร็วนะคะแต่พอออกมาข้างนอกให้เขาแกนปุ๊บโดนแดดนิดนึงก็ไหม้นะคะแดดแค่10องศาก็ไหม้แล้วนะคะเพราะเขาอยู่ติดลบเพราะอยู่ตรง1212พอมาเจอแดด8 90เนี่ยไม่ใบไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ค่อยขึ้นนะคะรอฝนตกมาหน่อยเขาก็ยืดได้น้ำฝนหน่อยได้แบบอากาศครึ้มๆหน่อยสลับกับแดดหน่อยเขาก็จะสวยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่ประเทศไทยกับที่ประเทศอังกฤษจะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ปลูกตามสภาพอากาศด้วยเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เน้นการขายเนาะไม่ได้เน้นแบบต้องมาเร่งปุ๋ยแล้วเอาไปขายเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ
ใครสนใจบุกเหมือนเราทำเลยนะคะยินดีให้คำแนะนำเนาะเราทำ YouTube เพื่อเป็นความทรงจำว่าเราอยู่ในสวนอยู่ในอังกฤษเราทำอะไรบ้างงานมันเป็นเหมือนงานอดิเรกเรานะคะมันเป็นเหมือนงานแบบอยู่ในบ้านทำในบ้านเสร็จแล้วก็มาทำนอกบ้านเล่นๆอย่างนี้นะคะไม่ได้ทำเหมือนเอาไปขายเหมือนคนหลายๆช่องเขาทำหลายๆคนเขาทำเนาะเราทำเฉพาะในครัวเรือนนะคะเราเน้นเฉพาะในครัวเรือนแล้วก็มีกล่องมีกระถางมีอะไรเก่าๆมาดัดแปลงทำประมาณนี้นะคะสวนของเราก็จะช้าหน่อยเนาะเพราะว่ามีอะไรก็ทำอันนั้นไม่ได้เหมือนว่าทำแบบเป็นแบบกินจะทำแบบต้องเป๊ะต้อง6โมงเย็นลงคลิปทุกวันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือแบบเรามีอะไรเราทำอะไรที่มันคืบหน้าในสวนหลังบ้านของเราก็ลงคลิปให้เพื่อนดูนะคะก็จะประมาณนี้เนาะใครที่เข้ามาชมจะรู้ว่าสไตล์สวนเราเป็นยังไงทำอะไรยังไงนะคะใครที่เข้ามาชมใครที่มาติดตามเราประจำก็จะรู้เนาะเราไม่ได้ลงคลิปทุกๆวันนะคะก็มีหลายอย่างอยู่นะเราจะลงคลิปช่วงซัมเมอร์ก็จะเยอะหน่อยเนาะจะมีต้นนู้นต้นนี้ลงให้ดูเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นพวกเคมะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆมาร่วมคุยร่วมพูดคุยว่าในสวนหลังบ้านในอังกฤษในช่วงแต่ละฤดูเป็นอะไรยังไงนะคะถ้าใครที่ติดตามเนาะเข้าใจช่องเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุก Subscribe ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะถ้าใครชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใครมีคำแนะนำติชมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้เรานะคะเรายินดีรับฟังทุกคนเนาะเราก็จะมาปรับปรุงช่องเรานะคะในสวนหลังบ้านในอังกฤษใครอยากรู้ว่าปลูกอะไรได้กินมั่งมีอะไรในสวนมั่งนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ